โอ้ผมจะยกหลักฐานขึ้นมาพันรณะเรื่องราวของมหาดอกนาพี่น้องนาทีระนาดนาวัดป่าภูพาสูงอยากชักจูงบรรดาญาติความชุ่มชื่นในขึ้นไปชมตามที่ผมพันรณะไม่พาเสียงพาสู่ชื่อวัดภูพาสูงนกกะลางยางยุงก็ส่งเสียงเป็นภาษาเสียงเป็นภาษาพาวันพาสื่นมิใช่ว่าพามึนและพาเสือตำบลมะเกลือใหม่นั่นและเนื้อขึ้นอำเภอสูงเนินเป็นดงป่าที่หนาเกินไม่ก็เน่นเป็นสูงหนาธรรมชาติก็ร่มรื่นชุ่มชื่นจริงๆหนาหากใครได้เห็นเป็นต้องนิยมหนาชมจริงๆเนพันรณาทรงเป็นภาษาวัดป่าพาสูงเป็นป่าเป็นดงที่จะต้องพดุงไม่ยางไม่ยุงยืนเด่นเป็นพยานเป็นที่สงัดและเงียบสงบท่านจะได้พบสายลมพัดผ่านฟังเสียงนกร้องผู้กองอรันดงดิบกันดานอยากให้พากันดูเหมาะที่จะทำด้านกรรมมาทานยึดโพธิญาณไหวเป็นที่อยู่นะไปชมกันได้ลองไปกันดูเห็นนกเขาคู่ไม่เป็นผู้เขาใครตั้งอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติผู้พาสูงดาดไปดูให้ได้ตะเคียนชงโคต้นโพต้นไทรมีมากมีไม้เท่าที่มีมาถือเป็นต้นน้ำแห่งลำสายทานที่จะไหลผ่านลงจากภูผาหล่อเลี้ยงชีวิตลิขิตชีวาชาวไร่ชาวนาสีเขียวสูงเนินเถวแนวพนาเรียกป่าผู้ล่วงมีเหวมีห่วงมีหุบมีเฮิรนสลังสลอนแนวนอนสันเนินเหมาะสมชมเพลินชมป่าชมไรชนิดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสงสัยที่พาเจ้าพ่อลมพอพระพายพัดรื่นชื่นใจเย็นอัดสะจันมีหินถูกจัดเรียงราดแปดก่อนเป็นนาสะอ่อนสะอาดสะอันเป็นความบริสุทธิ์ของมนุษย์โบราณเลือกขัดจัดการน่าแปลกใจเกินหากเปรียบลักเหมือนมักแปดองค์เป็นสิ่งเสริมทรงนาสันประเสริฐมีหินวางทับสลับวางเทินไม่มีขาดเกินแปดก่อนเรียงกันนกตัวเล็กๆกระโดดโลดเล่นคะแนนคะแนนกิ่งไม้ขนานทะเลเมฆหมอกละลอกเลลานเหมือนอยู่สวรรค์บนชั้นเทวาปลายฝนต้นหนาวยิ่งหนาชมหนักหอมดอกบุญนาคชื่นใจนักหนาห่างโลกภัย
ากให้ป้าลุงไปกันหล่นลามมหาธีรนาถประกาศชักนำไปศึกษาธรรมบนภูสักทีสำนักปฏิบัติสงัดเงียบดีจะเห็นธรรมมีธรรมะธรรมโมเป็นวัดที่ทำสายกรรมมาฐานพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตมีทั้งร่มไผ่มีใบร่มโพกระต่ายตัวโตกระรอกกระเต2,800คือเนื้อที่ไรที่พระทั้งหลายจะต้องดูแลเป็นเขาช้างหลวงผู้หลวงนี่แหละจะต้องดูแลห้ามคนทำลายถ้าไม่มีพระก็จะไม่มีพ้นต้นใหม่ทุกต้นคงทนไม่ได้ต้องถูกนายทุนสะทุนทำลายหากขาดป่าไม้ต้นน้ำก็ไม่มีในปีต่อมา2528ทั้งฝนทั้งแดดป่าดงนะก็ดีที่ว่าผู้แก้วแนวพันนาลีหลวงพ่อพุทธนี่มาวิปัสสนาท่านอาจารย์เจตและอาจารย์ใจลูกศิษย์ชอบไปเที่ยวในกลางป่าพบภูผาสูงอย่างยุงนานาเต็มดงเต็มป่าเต็มในพบที่กรรมฐานท่านอาจารย์เจตจึงได้ชักชวนท่านอาจารย์ใจเลยตั้งสำนักพักอยู่ภายในบนภูสูงใหญ่ป่าไม้สูงยาวเจ้าพวกป่าไม้เลยเข้าใจผิดก็คิดว่าพระจะมายึดเอาขึ้นมาขับไล่เหมือนไทยขับลาวให้รีบลงเข้าลงครบลงครันสงสารแต่พระบรรดาแม่ชีถูกเขาไล่ทีไล่ลักไล่ทานเพราะเขาใจผิดกิจราชการเหลือแต่ชาวบ้านช่วยอะที่บายพวกเขาอยู่ก่อนนะที่จะประกาศสงวนแห่งชาติทำผิดไม่ใช่บรรดาชาวบ้านช่วยกันอธิบายในกรมป่าไม้ได้ทราบข้อมูลหลังจากพระสงฆ์ลงภูผาสูงไม่สาดไม่สูงนี่ก็ราพนาสูงถูกตัดถูกโคนจะหล่นคุณลุนจักบาปหรือบุญนอรัฐชาวบ้านฟังเสียงเลื่อยยนต์ตัดต้นยุงยางชาวบ้านได้ฟังแล้วก็นั่งใจสั่นขอร้องอย่าตัดก็มีอาต้านทานนายทุนสามานตัดคนเอามาน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยเหนื่อยน้อยลาจนมหาธีรนาถพังอาจขึ้นมาเพื่อรักษาป่าไม่ให้หมดไปท่านเดินสำรวจชมดูจนรอบก็ได้คำตอบทิศเหนือเสือไตถ้าพระไม่อยู่ไม่ห่วงไม่ใหญ่นะจะเหลืออะไรในป่า
อรันตัดสินใจสู่อยู่จำพรรษาบนภูผาองค์เดียวเท่านั้นกราบหลวงพ่อพุทธบอกจุดต้องการอยากอยู่ที่นั่นเพื่อพาวนาท่านหลวงพ่อพุทธก็เลยให้พรนักแน่นแน่นอนเนื้อท่านมาหาอยู่ให้สำรวมอย่าเพลินปุรามันภาวนาอย่าห่วงลับนอนเขาสูงแห่งนี้เป็นที่สำคัญเหมาะกับท่านอย่าได้ไทยทนสำรู้อำระวังอย่านั่งอาวรพ่อพุทธบอกสอนสำรวมอินทรีย์ถ้าหากมีใครมาไล่มาล่าที่ตกหน้าพาท่านก็อย่าถอยหนีจำคำพ่อพูดเอาไว้ให้ดีไปสร้างบารมีสมเป็นลูกพระสัมมาสัตว์อยู่จำพรรษาจนปัดนิจุบันในการต่อมาชวนโยมปลูกป่าทุกปีทุกปีเดียวนี้รอบป่าวัดภูผาสูงที่เกือบเป็นทุ่งถูกปลูกแทนที่ถึงวันสำคัญก็สามัคคีปลูกป่าทุกปีเกิดมีเรื่อยไปเมื่อป่าเริ่มมีนกหนูเริ่มมาสัตว์ปีกสัตว์ป่าเที่ยวปีนเที่ยวป่ายไปทัดสนาบ้างเถิดคุณนายไปกราบไปไหว้พระชินวงศ์ท่านมีพระธาตุพระอรหันต์รวมอยู่ที่นั่น28องค์รูปหล่ออรหันต์หลายท่านหลายองค์ไม่ต้องมงตรงนะไปไหว้ไกลไกลวัดภูผาสูงอย่าได้สับสนอยู่ในตำบลบ้านมะเกลือใหม่อำเภอสูงเนินไปเถิดเจ้านายจิตใจสบายเมื่อได้ทำบุญมหาธีรนาถท่านจาระในน่าจะได้รับไอแห่งความอบอุ่นอบอุ่นด้วยศีลทานอุ่นการทำบุญอยากเรียนเชิญคุณไปชมสักครา